หนูมีเยอะเลยชุดนี้นี่มันน่าจะเป็นอันนี้ไม่มีเอาไปขายเอาไปเพาะขยายได้ขายบอลอยู่ซื้อบอลขายบอลอยู่อันนี้เหรอจ้ะอ๋ออยู่เฉยๆทำงานแล้วหนูออกแล้วออกได้หลายปีแล้วเอาป้ามันเอาออกตลาดนัดเออขายอยู่ที่บ้านมีคนมาซื้อป้ามันใช่มันไอ้นี่ไม่ได้ที่มีหำเนี่ยไอ้นั่นไอ้กลิ่งกลางดงอ๋อกัดปะเนี่ยหมาเนี่ยอ๋อกิ่งกลางดงเคยเห็นอยู่ที่มะเขือบ้านเมื่อก่อนที่เยลโล่เยอะที่เยลโล่ที่เยลโล่เยเลื่อนน่ะเยอะเดี๋ยวพินสอดส่องจะไปตลาดนะเห็นบอลสวยแยงตาเลยแวะเข้ามาดูสวยจริงจ้ะเจ้าของยังใจแข็งอยู่ไอ้เลือกยากิ่งกลางดงเนี่ยไหนอ๋อแต่แทะที่เยลโล่อ่ะเยอะอยู่ไอ้ต้นเนี้ยบ้านไอแอดเออบ้านไอแอดมีป่ะไอ้กูแอดลองไปดูสิไม่รู้จักว่ามันไปป่ะหรือว่าแรกมันแต่ของมันเอามานะหายคู่กันเนี้ยล่ะบ้านรู้จักบ้านไอแอดไหมล่ะใช่คู่อุบลไหมฮะมันอยู่ตรงหลังบ้านยายส่งนั่นอะในซอยตรงเนี้ยตรงหนูไม่ไอ้กูม่วยอ่ะแล้วก็แต่มันไม่เข้าไปบ้านกูม่วยแล้วก็เลี้ยวมันเลี้ยวไปก็เข้าไปหลังติดกับบ้านเยส่งอ่ะบ้านเยส่งตะโพน่ะอ๋อนั่นน่ะมันมีหลายอย่างลองไปดูสิละตามไปดูรู้สึกว่ามันแลกอันนี้ไปหรือเปล่าแต่มันให้ไอ้หกหลงมาแล้วหกหลงมันก็หายหนูมีเยอะของหนูมีชุดขุนแผนมีนางวันทองนางพิมพ์อะไรมีแต่หนูมีอย่างละต้นถ้าใครอยากแลกกับหนูบอลโบราณตับบางละจันบะหลักรามเกียรตินะอันนี้หนูก็ชอบไปแลกอยู่เนี่ยเนี่ยหนูจะไปตลาดนัดวัฒนราบหนูจะไปแลกวัดประคองแลกไอ้นั่นตลาดนัดไม่มีไม่ใช่อันนี้คือดาบฟ้าฟื้นใบมันเล็กใช่อย่างเดียวกันไหมมันนี่แหละเดี๋ยวพอมันงามเข้าเนี่ยให้ปุ๋ยสิปุ๋ยขาวอะยูเรียเหรออ๋อก่อนมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยเริ่มเอามามันก็เป็นอย่างเนี้ยพอมันได้ปุ๋ยเข้าแต่ลักษณะใบมันก็น่าจะใช่นะจริงนะไม่หลายนะเห็นไหมลายใบมันเหมือนกันไอ้เนี้ยหนูมีประมาณ50ต้นเดือนเดียวเดี๋ยวลองสิเนี่ยเมื่อก่อนได้มาก็อย่างนี้แหละทีนี้พอเอาปุ๋ยขาวไว้ตรงนี้มันให้ไอ้ต้นไม้เนี่ยเข้าแล้วก็เลยเราก็เอามาโปรยอ๋อหนูไม่กล้าใส่ปุ๋ยหนูกลัวเขาตายเนาะรักอย่างลูกโอ้มันจะได้3กกเลยใบใหญ่ทั้งนั้นเลยมันงามอ่ะมันเล่นเอาน้ำรดถอนไปหมดเลยโอ้ยเสียดายจังเลยอยู่กระถางโน้นเนี่ยไอ้ตัวนี้หนูมีเยอะหนูซื้อบ้านป้าดีไปน่ะป้าดีเอาไก่มาแลกเออลองไอ้เนี่ยลองเอาปุ๋ยยูเรียใส่จ้ะจ้ะปุ๋ยมีปุ๋ยข้าวมีอยู่แต่ก็ไม่กล้าใส่กลัวตายไม่ตายอย่าใส่เยอะงั้นขอบคุณมากเลยจ้ะขอถ่ายรูปเจอแล้วแต่เจ้าของใจแข็งอยู่เนาะสวยมากพันอะไรยายพินก็ยังไม่รู้นะถ่ายรูปกันเนาะต้นนั้นเดี๋ยวไปหาแรกข้างหน้า